ครับสวัสดีครับมโนโคตรเรียนครับวันนี้เรามาลงแปลงที่บ้านชากใหญ่นะครับอำเภอนายาอามจังหวัดจันทบุรีนะครับแปลงคุณยายพรนะครับทุเรียนภาคตะวันออกนะครับหลังจากดอกบานเนี่ยวันนี้ครบ25วันครับวันที่8มกราคม66นะครับก็คือวันนี้ผมมาลงแปลงไปช่วยยายพรแต่งนะครับเท่าไข่นกกระทาเนี่ยเป็นชุดแรกนะครับที่เราลงมือแต่งกันคร่าวๆนะครับเนี่ยวันนี้เราเริ่มลงมือแต่งกันนะครับครับผมมี2เทคนิคง่ายๆนะครับหลังดอกบาน25วันแต่งลูกง่ายๆนะครับเทคนิคหนึ่งก็คือเอาลูกงอๆออกก่อนนะครับอย่างเงี้ยดูลูกงอเลยค่ะงออะไรเนี่ยนะครับงอก่อนแต่งให้ดูเลยเนาะแต่งให้ดูเลยนะครับเอางอๆออกก่อนเงี้ยงอๆนะครับปองข้างเดียวอันนี้คือถ้าชาวสวนเรียกว่าเป็ดเนาะเป็ดเนาะคือป่องข้างเดียวนะครับลองหันดูเนี่ยตรงเนี้ยนะครับครับเราพามาดูกันนะครับก็คือเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าตอนปีเนี้ยยายพรเนี่ยเขาใช้แนวทางของเราแบบเต็มตูดนะครับมโนคตเรียนนะครับก็เทคนิคที่2ก็คือนะครับเอาลูกเล็กออกจากเอาพวงก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับลูกเล็กนะแต่งกิ่งนึงไว้ประมาณกี่ลูกคะโค้ชคร่าวๆนะครับกิ่งนี้ไว้2ลูกคร่าวๆนะเลือกไว้ประมาณ4-5ลูกเนาะ4-5ลูกเนาะเราเลือกไว้ขั้นแรกก่อนนะครับทำไมต้องแต่งคะโค้ชคือเราทำให้เขาโตเสมอกันเพราะว่าบางทีอ่ะเขาจะเอาน้ำเลี้ยงจากกิ่งเนี่ยคือจากปลายกิ่งเนี่ยอันนี้จะโตก่อนอันนี้โตเล็กก็คือเราต้องให้บาลานซ์กันให้บาลานซ์กันนะครับให้กระโตเสมอกันต้องแต่งนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะโอ้โหกิ่งนี้ติดดีมากเลยค่ะติดดีมากเลยนะเอาลูกเล็กออกก่อนเพื่อไม่ให้แย่งน้ำเลี้ยงกันเนาะน้ำเลี้ยงกันแล้วก็เป็ดออกก่อนเป็ดก่อนครับก็ยายพรใช้แนวทางของเรามันเป็นปีที่2แล้วนะครับของมโนโคตรเรียนนะครับแบบเต็มสูตรเลยนะครับข้างบนก็ติดดกข้างบนติดดกอ่ะเดี๋ยวต้องใช้บันไดเอาล่างข้างล่างก่อนเป็ดคือลักษณะนี้นะลักษณะนี้ก็คือว่ามันไปต่อไม่ได้เป็นต่อไม่ได้ป่องข้างข้างข้างออกข้างไฟเบอร์กล่องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับคือออกข้างเดียวนะครับอย่างนี้ป่องข้างเดียวไปก่อนนี่ป่องข้างเดียวหรือว่าตรงไม่สวยตรงไม่สวยเล็กกว่าในพวงในพวงเขานะครับแต่เราก็ยังไม่ได้แต่งขาดนะไม่แต่งขาดครับแค่ว่าให้แลคร่าวๆก่อนว่ามันสมบูรณ์ก่อนนี่เขาก็จะออกสลัดเองป่องข้างใช่ค่ะอันนี้คือยายพรบอกติด 100% เลยค่ะปีนี้แต่ 100% 100% เลยคือ100ดอกติด99ดอกแล้วก็ไม่ร่วงด้วยนะคะไม่ร่วงดูที่พื้นได้เลยนะคะว่าไม่มีร่วงเลยนะครับอันนี้ของยายพรเป็นลักษณะโคกค่ะโคกสูงนะครับก็คือรถ10ล้อในทําโคกรถ10ล้อนะครับอันนี้กําลังรดน้ํารดน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวลองจังตรงนี้ก่อนนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องน้ําคุยกันเรื่องน้ําเอาข้าวเนาะอันนี้ไปไม่รอดแล้วคือเนี่ยนี่ไปไม่รอดแล้วโค้ชลองเอารูปที่แต่งแล้วให้ดูด้วยนะได้นะครับหยิบมาให้ดูหยิบมาให้ดูค่ะผู้ชมดูนะครับเป็ดเป็นเป็ดงอข้างนะเป็ดก็จะไปไม่รอดคือทรงเบี้ยวเนาะก็คือภาษาเป็ดก่อนต้องเป็ดก่อนนะครับต่อเลยเนาะก็คือคร่าวๆชุดนี้เนาะชุดนี้ก็ไปไม่รอดเนี่ยอันนี้ไปไม่รอดอะคร่าวๆก่อนนะนี่เข้าๆแค่นี้กิ่งนี้เข้าๆเนี่ยเราดักได้3ลูกเนี่ยไว้กี่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาไว้ประมาณ2-3เท่าเนาะ2-3เท่านะครับมาดูดูค่ะไอ้ยังกิ่งนี้ค่ะโค้ชเอากิ่งนี้สลัดก่อนนี่ๆๆคือมันดกทุกกิ่งเลยค่ะดกแกงเลยนี่นี่นะดูทรงเค้าอันไหนทรงก่อนง่ายๆอันไหนไม่เท่าเค้าเล็กออกก่อนใกล้ก่อน
เข้าเข้าเล็กออกก่อนไม่สวยป่องข้างออกก่อนป่องข้างอันนี้ไม่สวยเป็นทรงแบบเบี้ยวเบี้ยวออกก่อนเด็กประจำพวงเบี้ยวด้วยอันนี้ที่เรียนกี่ปีนะคะเข้าปีที่7ครับ6ปีฟานะครับ155ต้นปีแล้วได้16ตันนะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าตั้งเป้าไว้20ตันขึ้นนะครับเอาเข้าๆอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของสวนเนาะเรามาคุยกับเจ้าของมาแต่งก่อนเข้าๆนะนี่เอาชุดนี้เข้าๆก่อนเนี่ยพอแต่งแล้วก็สวยแบบนี้ค่ะเข้าๆเห็นไหมคะครับลูกก็จะสะพรั่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเนาะว่ามันเป็นเบอร์กล่องเบอร์กล่องแล้วก็เราจะทำให้เขาไปเร็วด้วยเพราะว่าเขาไม่ยังอาหารกันเราส่วนที่ส่วนเกินออกแล้วเขาก็จะบังคับโตให้ไวโตเร็วครับก็หลังจากตัดแต่งแล้วเนาะก็คือหนึ่งก็คือเราต้องให้เขาลูกก็ขึ้นไวนะครับแล้วรูปทรงโตสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ให้หนีวิกฤตก็คือหลังจากดอกบานถึง60วันเนี่ยยังถึงถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของทุเรียนอยู่นะครับและตอนนี้ก็คือช่วงที่ว่าอากาศเขาปรับเปลี่ยนลมแรงเราก็ต้องรักษาใบคือเราให้น้ำอยู่ในปลายใบหรือปลายในทรงพุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูลุงเขากำลังให้น้ำอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ลุงกำลังให้น้ำถึงใช่ไหมใช่ครับเราจะให้น้ำยังไงตอนนั้นก็คือเราจะให้น้ำอยู่ในทรงพุ่มไม่ออกนอกปลายใบมากเกินไปนะครับเนี่ยเพราะไม่กระตุ้นให้เขาเกิดใบอ่อนเร็วจนเกินไป